ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยนะครับก็เป็นแหล่งผลิตขี้ควายให้ชาวนาเอาไปทำยาลานตักนี่นะครับชาวนาก็ต้องมาเก็บขี้ควายจากคอกเลี้ยงควายนะครับที่เห็นอยู่นี่คือขี้ควายนะครับต้องไปขี้ควายสดๆด้วยนะขี้หน่อยให้มันเข้านี่นะครับนี่คือขี้ควายนะครับเนี่ยที่เกษตรกรกำลังสับอยู่เนี่ยครับก็สับผสมก่อนเอาใส่กระถางผสมน้ำเลยจำวิธียาลานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือใช้ขี้ควายเนี่ยแหละครับนี่คือน้ำผสมขี้ควายกลัวไม่เชื่อนะกลัวไม่เห็นขี้ควายใส่ไปใช้ขี้ควายผสมน้ำนะครับวิธีผสมขี้ควายกับน้ำก็ใช้เท้าย่ำเนี่ยนะครับในกระถางนั่นคือขี้ควายนะครับผสมน้ำนี่นะครับหลังจากนั้นก็เอาขี้ควายเนี่ยแล้วก็มาเทใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมนะครับนั่นคือขี้ควายละลายน้ำนี่นะครับชาวบ้านแก้ปัญหาไม่มีลานตากข้าวด้วยการถากลานทำแบบโบราณนะครับก็คือเอาขี้ควายยาการทำลานตากข้าวนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมันเข้ามาแทนที่วิถีชีวิตไทยแบบโบราณก็เลยหายไปชาวบ้านกลุ่มนี้คือกลุ่มสมาคมชาวนาอำเภอวัชระบารมีนะครับก็กำลังรื้อฟื้นการทำลานตากข้าวโดยใช้ขี้ควายยาลานนะครับ